เอาแบตเก่ามาให้ได้นะครับส่วนหนึ่งนะครับไอ้แบตเก่าตรงนี้เดี๋ยวเราก็ลองมางัดดูว่ามันเป็นแบตแห้งจริงเปล่าเคยลองงัดไหมลองดูลองดูไหนปักแบตมาลักดูมีกับกันมีแต่ซื้อใหม่ยังใหม่อยู่ครับของเก่าราคาดีนะโอ้โหตกใจจริงของเหมือนลายคามเหมือนชอบจะเล่าลายคามลายคามเอานี่เหรอเก่าเก่านี่นี่รังสีอะไม่มีอะหรืออย่างนี้เอาสายนี่สายจอนเปิดฝาเอามาเลยครับสาย power เก็บให้ดีนะครับเก็บน็อตให้ดีด้วยเก็บน็อตให้ดีนะน็อตแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับอยู่นี่นู่นนี่นู่นนี่ครับเก็บน็อตครับเก็บน็อตที่คนสอนกายดึงเชือกทำง่ายกว่าง่ายก่อนถอดน็อตดีมั้งดึงตัวนั้นออกเดี๋ยวทำทีละตัวเริ่มทำพร้อมกันเนี่ยอาจารย์สอนไปด้วยทำไปด้วยเอาไล่ๆกันเลยครับดึงไม่ได้น็อตติดน็อตติดน็อตไหนครับมันต้องออกได้ครับพยายามออกลองดูสิครับว่ากี่โวลต์ลองดูนะครับเก็บไฟไม่อยู่ใช่ไหมมันบวมเก็บไฟไม่อยู่ส่วนมากที่เสียเนี่ยคือว่าแบตเตอรี่มันเสื่อมสภาพนะครับอย่างอื่นไม่น่าจะเป็นอะไรเนี่ยครับไม่ถึงโวลต์เลยแค่ 0.9 0.7 เดี๋ยวลองเอาไปหยอดน้ำกลั่นดูนะครับมันก็จะบวมอย่างนี้ก็หยอดได้ครับบวมอย่างนี้ก็ยังมันต้องลองทั้งนั้นนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะได้คืนลองกันดูอ้าวไหนเบอร์ได้สายพี่ยังครับวันนี้เนี่ยครับแล้วก็ทำสายออกมานะครับอะไรนะฮะแล้วเราก็ปิดต่อได้ครับก็กาวช้างหยดเข้าไปครับนี่แบตแห้งนะครับแต่งัดได้ครับงัดง่ายกว่าฝาบ้านฝาโรงเรียนอีกไม่เราไม่ต้องปิดแล้วหนึ่งเราใช้งานครับก็แล้วแต่ครับถ้าจะปิดมันก็ดูเรียบร้อยดีต้องงัดตัวนี้ออกมาฝาที่ลงนะแบบนี้งัดได้ดีใจนะได้มาเรียนตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นมันทำให้คนไปยืนเรานั่งเอาไว้ก่อนเดี๋ยวทำปากคีบเพราะว่าถ้าเราทำปากคีบมันจะสะดวกครับเราก็แยกตัวไปได้ได้ไหมเคาะเอาครับเคาะเล่นไปนั่นนะครับคือเมื่อกี้มันมีโวลต์แต่ว่ากระแสไม่มีก็เป็นไปได้นิดเดียวนิดเดียวใส่กลับขึ้นได้ด้วยยังไม่ทางนี้ยังไม่ได้จุดยังไม่ใส่ตรงกลางนี้อยากเลยไม่ถึงเลยมันต้องปอกอีกน้ำกันช่วยได้กาวเพราะว่าถ้าเกิดเราไปซื้อเป็นพวกไอ้สวิตชิ่งหรืออะไรเนี่ยพวกนี้แพงครับตัวเป็นพันแล้วก็คุณภาพก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ไอ้ตัวนี้นี่นอกจากว่ามันเปลี่ยนไฟเป็นไฟแบตเตอรี่เป็นไฟกระแสสลับให้เราได้แล้วเนี่ยนะครับมันยังทำหน้าที่ชาร์จได้อีกด้วยมันเข้มข้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไอ้ที่มันแห้งไปเนี่ยน้ำมันระเหยนะครับแต่ค่าความเป็นกรดมันยังคงอยู่นะครับเหมือนกับแบตเตอรี่อันใหญ่ๆนะครับเราเติมเพื่อให้ค่ามันเจือจางครับในขอปักแบนหน่อยครับตรงนี ถ้าบ้านเรามันเรียกว่าแห้งแบตเตอรี่แห้งจริงมันไม่แห้งเลยนะครับประกอบประกอบมิดจิ้งนั่นแสดงว่าเขาโกหกบอกแบตเตอรี่แห้งจะมีน้ำแห้งไหมมันก็แห้งสมชื่อเขาได้ร้องสองคนแต่แล้วเราเติมไม่ได้แต่เท่าแบตเตอรี่มันถ่ายเขาเรียกถ่ายอันตรายแห้งแบตเตอรี่
นี่เราไม่จำเป็นต้องปิดสายแล้วนะไม่ต้องลงมันมีน้ำไหมแบตแห้งมีมีน้ำได้ต้องกดแกมกันมันเติมได้เติมน้ำกันไปน้ำฝนเนี่ยน้ำฝนไม่ได้ครับน้ำฝนมีสารละลายตัวอื่นด้วยนะแต่ถ้าน้ำที่ละลายจากช่องแอร์น้ำละลายจากช่องตู้เย็นได้ครับเพราะมันเป็นน้ำที่เกิดจากน้ำแข็งที่มันกันตัวไม่มีค่าตัวเดือดรถยนต์ผมใช้น้ำฝนโอ้ยเสียนะครับนานๆไปเสียมันมีช่างแบตมืออาชีพอ่ะเขาบอกว่าน้ำฝนที่แช่อยู่ในโอ่งดีที่สุดโอ้ยมันไม่ดีที่สุดครับคือลองใช้กับคือเขาใส่เพื่อน้ำกันสู้ไม่ได้เขาใส่เพื่อให้ค่าเป็นกลางมันต้องฝนในดีที่สุดเลยไงมันตัวไม่อยู่เขาใส่เพื่อให้ค่าเป็นกลางครับหมายถึงว่าเอาน้ำต้องไม่มีค่าใดๆเลยนะฮะเพราะว่าเขาต้องการเอาไปเจือจางกดที่เข้มข้นนะครับเอาไปเจือจางกดที่เข้มข้นเพื่อให้กดมันอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะฮะไม่ได้ต้องการสารใดๆเลยนะครับเอานี่ไปตัวใหญ่ใช่ไหมตัวใหญ่จริงอันนี้ตัวไหนเนี่ยนี่ของจักรยานมั้งครับแบตจักรยานนี่ของเขาเนี่ยจักรยานไฟฟ้าที่บ้านเนี่ยขอจานเนี่ยจานทำอะไรไว้น่ะแบตจักรยานไฟฟ้าไม่ครับแล้วยิงทายอยู่นะฮะนี่ได้อันนึงแล้วอ่ะปอกไฟไฟหน่อยดูพอสมควรครับประมาณขนาดเดี๋ยวเราจะมาพันตรงนี้นะครับวิ่งลงแห้งติ๊กอย่าไปหยอดจนทั่วตรงหัวของมันนะครับไม่แล้วแต่ครับยังไงก็ได้ให้มันอยู่นั่นน่ะนะครับนี่ทำอะไรครับใส่ขั้วนี้ใช่มั้ยถอยสายลงได้ไหมฮะได้มั้ยอ๋อเขาย้ำมาไม่ได้ถ้าอย่างนั้นคงต้องเอาครีมตัดเลยครับตัดติดคอไปเลยครับตัดแล้วปอกใหม่แล้วก็เชื่อมสายเนี่ยเอาใส่กระพู้ไว้เสร็จแล้วก็มาติดตัวนี้ก็สำรองไฟนะครับหนีบให้แน่นนะครับถ้าบางอันหนีบไม่ได้หรือหนีบเสียไปแล้วก็ใช้วิธีบัดเกียร์เลยก็ได้นะครับเพื่อให้มันจับมาใช้ได้แล้วเอาไปใช้ไฟต่อความเชื่อความเดิมเดี๋ยวครับทำไมต้องถอดไฟผมอยู่เรื่อยเลยครับต้องถอดจากคู่แข่งหรือเปล่าคนแก้งเขาแบ่งออกเหรอคนแก้งเหรอมีเติมป่ะเราต้องเติมป่ะท่านช่องเดี๋ยวได้แบตเตอรี่มาด้านนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะหยิบแบตเตอรี่ไปด้านนู้นไปเติมด้านนู้นแต่ตอนวางแล้วมันทับสร้างความเข้าใจกันนิดนึงก่อนเบิร์ดท่อย่นเราใส่ได้ไหมขนาดนี้หรือเล็กไปท่อหดไม่ได้นะเนี่ยงั้นเดี๋ยวใช้เทปพันเดี๋ยวไฟเราได้ครับปอกได้ไหมแล้วก็เป็นแบตเตอรี่แห้งนี่นะครับมันเป็นแผ่นคาดเหมือนแผ่นคาดเกลนะครับเป็นวงจรต่ออนุกรมกันนะครับเป็น12โวลต์นะครับคือว่าใหม่ๆนะครับเขาจะแรกๆนะครับเขาจะเติมน้ำกดมาให้เรานะครับน้ำกดสำหรับเติมแบตเตอรี่เขาจะเจือจางมาสำหรับเติมแบตเตอรี่นะครับเป็นน้ำกดนะครับเขาจะเติมลงไปในแผ่นธาตุเจลที่แบตเตอรี่แห้งเนี่ยนะครับในเมื่อชาร์จไปใช้ไปเนี่ยนะครับมันจะเกิดมีความร้อนขึ้นมานะครับน้ำที่ก็ผสมกับกดเนี่ยนะครับมันจะระเหยออกมาเหลือแต่กดทีนี้มันก็จะไม่เก็บกระแสไฟนะครับเราก็เลยจะเติมน้ำกันลงไปนะครับก็ประมาณเต็มนี่เลยนะครับเติมให้เต็มนี่เลยนะครับโดยวิธีเอาสลิงเนี่ยนะครับสีลงไปนะครับเบาๆนะครับเพราะว่าถ้าสีแรงๆไปอาจจะเกิดสุญญากาศหรือว่ามันจะกระเด็นเข้าตาได้นะครับก็เพราะว่าน้ำกดนะครับเขาจะเจือจางมาสำหรับเติมแบตเตอรี่ก็คือจะมีกดอยู่ 20% นะครับจะมีน้ำอยู่ 80% เขาจะเจือจางมาสำหรับเติมแบตเตอรี่นะครับในเมื่อเราเติมลงไปแล้วนะครับเราชาร์จลงไปแล้วเนี่ยเกิดความร้อนนะครับเกิดความร้อนแล้วก็คือจะน้ำจะเดือดน้ำจะระเหยออกมานะครับเหลือแต่กดทีนี้มันก็จะไม่เก็บกระแสไฟนะครับ
เราก็เลยจะทำการเติมน้ำกั่นลงไปนะครับก็ใช้งานได้ครับตัวนี้มีไฟไหมมีวนนะครับแต่ว่าไม่มีกระแสนะครับตัวนี้มีไฟมีไหมเนี่ยเอาตัวนี้มาก่อนดิตัวนี้ไม่มีพี่เหรอมีน้อยนี่แหละตัวน้อยมีน้อยมาตัดที่ครับตัวนึงเท่ากันค่าเท่ากันคือวนเนี่ยหมายความว่านะครับวนนี่คือความสูงนะครับยกตัวอย่างเปรียบเทียบนะครับวนนี่คือความสูงนะครับของแท่งน้ำนะครับของแท่งน้ำแอมนั่นคือน้ำที่อยู่บนแท่นน้ำนะครับปล่อยลงมาคือกำลังวัตต์นะครับอันนี้หยิบไอ้ลูกนั้นมาวางใกล้ๆกันมันเท่ากันไหมนะเท่ากันไหมนี่นะครับเท่ากันไหมไม่เท่ากันไม่หน้าความยาวพอกันนะครับถ้าสมมุติว่านะเอาแบบสมมุติคือต้องอธิบายให้สร้างความเข้าใจก่อนเพราะว่าไฟฟ้ามันขอบเห็นตัวนะครับสมมุติว่าไอความสูงเนี่ยนะ12นะหน่วยคือโวลต์นะครับนี่สูงเท่ากันไหมเท่ากันนะประมาณนะเท่ากันนะเอาว่าเท่ากันนะ12ความสูง12เท่ากันแต่ความกว้างล่ะไม่เท่าดูตัวนี้นะฮะความกว้างก็คือแอมไอตัวนี้มันซัดเข้าไปตั้งกี่แอมเดี๋ยวหาก่อน12นะครับ12แอมส่วนไอเจ้านี้5แอมนึกภาพออกไหม 5.4 นะครับตัวนี้5แอมตัวนี้12แอมแต่2อัน12โวลต์เท่ากันอ่ะแล้วลองนึกถึงไอแบตลูกนั้นดิไอแบตลูกนี้เนี่ย FB เนี่ยแบตรถยนต์เนี่ยหยิบยกตั้งเลยครับ12โวลต์เหมือนกันป่ะ12โวลต์เหมือนกันเป๊ะเลยนะแต่ว่าความกว้างไม่เท่ากันนะครับแล้วลองคิดอีกหน่อยนึงคือว่าถ้าสมมุติผมเอาหลอดไฟนะคีบไอหลอดนี้กับคีบไอเจ้าลูกนั้นลูกไหนหมดก่อนกันไฟอันไหนดับก่อนกันอันเล็กหมดก่อนนะฮะก็คือว่าแอมเนี่ยคือปริมาณการใช้นั่นเองนะครับก็คือลูกเล็กจะหมดก่อนลูกใหญ่แต่12เท่ากันใช่มันเหมือนกับแท้งน้ำที่สูงเท่ากันแต่อีกอันนึงมันก่ออ้วนกว่าอีกอันนึงมันก่อเล็กกว่านะครับบางทีไอ้ที่เขาเรียกว่ามีโวลต์แต่ไม่มีแอมป์ก็คือลักษณะนี้คือว่ามันสูงอย่างนั้นจริงแต่ว่ามันมีเหมือนกับมีน้ำอยู่แฉะมีน้ำอยู่ไม่เต็มมองเห็นแล้วเฮ้ยมันแทงไว้แต่ว่าข้างในไม่มีน้ำก็คือไม่มีแอมป์นะครับโวลต์มีนะครับอันนี้เขาเรียกว่ามีโวลต์แอมป์มันเหมือนอย่างเราไปสตาร์ทรถแล้วเราบอกว่าเอ้ยรถไม่มีไฟคือมันแอ๊กแอ๊กแอ๊กแต่ว่าเปิดไฟติดใช่ไหมเปิดวิทยุติดเปิดไฟหน้าติดแล้วแต่สตาร์ทไฟไม่พออย่างนั้นแหละครับนั่นอันนั้นอาการเขาเรียกว่ามีโวลต์แต่ไม่มีแอมป์เดี๋ยวให้น้องก็ว่าต่อหรือหมดไปละหมดแล้วครับก็เหลือเติมน้ำกั่นกันนั่นเองคราวนี้ไอการเติมน้ำกั่นนี่เหมือนกันคือต้องเข้าใจนี่นะครับว่าแบตเตอรี่นะครับแต่ละลูกนะแต่ละลูกมันมาจากคนละที่ละทางนะครับใช้งานมาคนละเรื่องกันเลยไม่เหมือนกันบางลูกอาจจะไม่เสียแต่บางลูกเราเจอโอ้โหหน้าตาดีมันมาขายทำไมมันอาจจะเป็นไปได้ว่ามันช็อตมาก็ได้นะครับพอช็อตมาแล้วเซลล์มันเสียเราไปซื้อมาเราไม่รู้นะครับซ่อมแล้วก็ไม่หายเพราะว่าพอช็อตปุ๊บเนี่ยไอ้ข้างในมันเป็นแท่งแท่งเนี่ยมันร้อนแล้วมันละลายตะกั่วมันละลายนะครับมันเสียไปเลยวัดไฟไม่ขึ้นคราวนี้ไอ้แบตที่พอจะชุบชีวิตกลับมาได้เนี่ยต้องประเภท5โวลต์ขึ้นไปประเภทมีสัก5โวลต์ขึ้นไปเริ่มจะเข้าคือจะพอจะเข้าท่าหน่อยนะครับเพราะว่าของพวกนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าซ่อมแล้วทุกลูกจะกลับมานะครับบางลูกมันก็ไปมันเลยเพราะมันไปอยู่แล้วนะครับแต่ว่าดีกว่าเราเอาไปขายถูกๆคือต้องเอาพยายามมันมาใช้อีกสักรอบนึงก่อนนะครับเพราะบางทีกระแทกกระทันมากมันก็ไปเหมือนกันนะครับต้องลองกันดูนะครับเพราะว่าแต่ละลูกนี่รับประกันไม่ได้เหมือนกันอาการมาเหมือนกันอ้าวลองหยอดน้ำดูนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องความเจือจางมันยังโอเคลองดูแบตอย่างนี้ต้องเข้าใจนิดนะครับว่ามันไม่เหมือนกับแบตน้ำนะครับแบตน้ำนี่คือมันต้องบีบน้ำให้เราอย่างเราเห็นอย่างเงี้ยนะแบตน้ำนะเขาเรียกแบบเปียกนะครับแต่แบบนี้เนี่ยโครงสร้างมันเนี่ยเขาเรียกอิเล็กโทรไลต์ไหมมันเป็นของแข็งนะครับคำว่าของแข็งจริงๆมันเป็นเจลนะเป็นกระดาษเหมือนกระดาษทิชชู่ที่ซับเอาไว้นะครับคราวนี้ถ้าเราไปใส่จนน้ำท่วมนะครับไอ้น้ำตัวนั้นอ่ะมันจะพาไปรัดวงจรกับเซลล์อื่นเราต้องหยอดไปพอช้ำๆนะฮะแล้วคราวนี้พอไอ้คำว่าช้ำๆของมันเนี่ยเนื่องจากมันฉ่ำเนี่ยกว่ามันจะไปเจือจางทั้งแท่งมันนะฮะ